เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับเข้าสู่รายการ GTP พันผมนายพันนะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่เกม Minecraft Mob Battle นะครับและวันนี้นะจ๊ะเราจะมาเอาผู้ท้าชิงที่เคยเข้ามาสู้กับHammerhead นะครับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเฮียแกหลายๆคนชอบนะครับหลายๆคนบอกพี่รอบหน้าแบบเอาเซฟโดรมมาอีกได้ไหมนะครับและกลับมาแล้วนะครับเซฟโดรมเป็นม็อบจากMonster Hunter เกม Monster Hunter นะครับแต่ว่ามันเป็นมันมาจากอันเนี้ยไอตัวเนี้ยมาจากมอดออสปอนนะครับตอนนี้เรายังคงอยู่ในเวอร์ชั่น 1.7.4 1.10 อยู่นะครับเดี๋ยวพอม็อบส์ผมเริ่มที่จะหมดหรือว่าผมมีไอเดียม็อบใหม่ๆไม่ก็มีไอเดียม็อบใหม่ๆแหละนะครับแต่ว่าพอเราเสร็จกับพวกออสปอนแล้วนะครับเราก็จะเริ่มยักย้ายไปที่เวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับแต่ว่า 1.7.10 เนี่ยเป็นจุดที่แบบมอดมันค่อนข้างม็อบค่อนข้างสวยแล้วก็ครีเอทีฟแล้วก็เท่ด้วยนะครับเพราะงั้นแล้วผมก็จะอยู่ในตรงนี้นะเพราะงั้นแล้วไอตัวเวอร์ชันเนี่ยไม่ค่อยสำคัญหรอกครับมันสำคัญที่ว่าม็อบเป็นยังไงมากกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับนี่คือผู้ท้าชิงของเรานะครับเซฟโดรมแข็งแกร่งมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้ให้กับ Hammerhead นะครับ1ในไม่ใช่1ในสิตอนนี้ Hammerhead เป็นก๊อดของเรานะครับเป็นแบบเป็นแชมเปี้ยนนะครับที่สุดเลยนะครับรองลงมาจะเป็น Emperor Scorpion นะครับตามด้วย Turtle แล้วก็ปิดท้ายด้วย Walker Boss นะครับนั่นเป็นบอสนั่นเป็นแชมเปี้ยนประจำแมปของเรานะครับเฮียแกเคยปะทะกันกับHammerhead แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่เคยปะทะกันกับ Emperor Scorpion นะครับเหมือนกับว่าผมอาจจะต้องเอามาสู้ด้วยนะครับโอเควันนี้ผมอาจจะต้องเลือกนะครับเพราะว่ามันน่าจะไม่หมดนะครับงั้นเดี๋ยวเราเอา Ender Reaper ออกแล้วกันนะครับ Ender Reaper เป็นแค่ขวัญใจเฉยๆตอนแรกผมจะเอามาเทสนะครับแต่วันนี้เป็นม็อบใหม่เลยแล้วกันนะครับวันนี้มีแต่ Allspawn นะครับเพราะว่าม็อบของ Allspawn เนี่ยโหดมากๆนะครับถ้าเอาไปสู้กับม็อบของมอดอื่นเนี่ยน่าจะยากนะครับยกเว้นไอ้เคียเทอร์เทิลไอ้นี่แม่งแบบบวกกับใครก็ได้อ่ะพูดเลยนะครับโอเคสำหรับม็อบตัวแรกนะครับที่ Cephodrome จะต้องไต่เต้านะครับก็คือ Worm นะครับซึ่งเป็น Large Worm นั่นเองนะครับพอกันแล้วรู้สึกว่าถ้าวางพวกมันก็น่าจะตีกันเลยนะครับโอเค Let's the battle begin โอเคขอโทษด้วยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าขอโทษด้วยนะเฮียไม่รู้ว่าเฮียจะโหดขนาดนี้นะครับผมรู้ว่าแม่งโหดเว้ยแต่ไม่รู้ว่าจะโหดขนาดนี้นะครับโอ้โหตีเวิร์มทีเดียวหน้าสั่นเลยเว้ยโอ้โหทิ้งไว้แต่รอยเนื้อนะครับงี้เอา Ender Reaper กลับมาแล้วกันนะครับเหมือนว่าอาจจะพอสู้ได้มั้งไม่รู้วางปุ๊บโดนกระทืบตายเลยมั้ยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหพอสู้ได้อยู่ครับหนีเลยเฮ้ยมึงเป็นขวัญใจแบบคนดูนะเว้ยหนีอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยโอ้โหมันหนีเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โห Ender Reaper ก็ไม่เอาแล้วครับจังหวะนี้โอเคเอาเป็นว่า Ender Reaper ไม่สู้นะครับไม่สู้จริงๆ Cephodrome นะครับแล้วเดี๋ยวนึกภาพใครจำเอพิโซดที่แบบ Hammerhead ได้นะครับใครจำไม่ได้ย้อนไปดูนะครับนึกภาพขนาด Hammerhead ยังแบบยังเกือบหนักอ่ะCephodrome นี่เจ๋งครับแล้วเป็นสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับแหมเป็นหนึ่งในศัตรูที่โคตรโหดเลยนะครับ Ender Reaper ขวัญใจคนดูนะครับดับม่องไปแล้วนะครับต่อให้กลับมาก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับมาต่อไป Water Dragon นะครับคนนี้นี่ผมก็ตัวไอตัวนี้เนี่ยอยากเอามาเป็นผู้ท้าชิงเหมือนกันแต่ว่ามันอ่อนแอนะครับแต่ว่ามันโมเดลเท่ดีนะครับ1 2 3มังกรน้ำเฮ้ยพอได้ปะแล้วพอเหมือนจะWhat the fuck เฮ้ยมันแบบโหมันแพ้แบบหมดรูปเลยไม่มีใครตีเข้าเลยเว้ยโอ้ยลอง Water Dragon สัก3ตัว1 2 3ยิงเข้าไปโอ้ยไอตัวดูแม่งแบบไม่ยุ่งไม่เอาแล้วอะไรอย่างงี้นะครับตีเข้าอยู่นะครับถ้า3ตัวก็พอจะตีเข้าอยู่ครับเฮ้ยได้อยู่ครับได้อยู่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้ยมาละมาแล้วครับโอ้โหใจสู้อ่ะใจสู้เอาไม่เอามันไม่เอาแต่เราต้องให้มันเอาอ่ะเฮ้ยโอ้โหแต่ว่าเซฟโดรมไม่รีเลือดนะครับเฮ้ยรีว่ะมันรีเลือดเว้ยมันรีเลือดครับโอ้โหแม่งขนาดผมใช้ม็อบเอนเรเจอร์อ่ะแม่งยังไม่สู้อ่ะแต่ว่าม็อบจากออสปอนมันก็รีเลือดเป็นปกติอยู่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะครับโอ้มันไม่สู้กันจริงๆเว้ยเราต้องใช้ไอปืนกราวิตี้กันนะครับดึงพวกแม่งมานะครับมานี่ผมไม่คิดว่ามันจะช่วยสักเท่าไหร่นะไปดิไม่เอาเลยเว้ยไม่เอาครับแหมวอเตอร์ดราก้อนแบบกูไม่สู้นะครับกูไม่สู้อย่างเดียวเลยนะครับแต่มึงต้องสู้เว้ยมาขนาดนี้แล้วนะครับโหเลือดลงไปนิดเดียวจริง
นะครับโหแม่งแบบอนาถโคตรนะครับโหวอเตอร์ดราก้อนยังต้องแพ้นะครับต่อไปทีเร็กซ์นะครับเดี๋ยวผมขอเติมเลือดให้เซฟโดรมก่อนนะครับจังหวะนี้ไม่ต้องเติมเลือดก็ได้มั้งแต่เพื่อความแฟร์นะครับมาทีเร็กซ์นะครับต้องใช้กี่ตัวถึงจะล้มแม่งได้ทีเร็กซ์นี่ค่อนข้างความเก่งกาจนี่ค่อนข้างกระโดดขึ้นมาจากวอเตอร์ดราก้อนอีกทีนึงเลยนะครับปุ๊บวางไปทีเร็กซ์เลือด160นะครับกัดกำลังจะบอกกัด30ไม่มันโดนกัด30นะครับกัดที7นะครับแล้วก็เอ้ยแต่ว่าก็ถือว่ายืนหยัดได้ดีกว่ามอนตัวอื่นๆนะครับ279นะครับลงมา21นะครับงั้นผมขอลอง T-Rex 5ตัวเลยแล้วกันนะครับ5ตัว1 2 3 4 5โอเคมา T-Rex ลุม5ตัวเซฟโดรมเชี่ยแม่งเฮ้ยถ้ายืนได้นี่แบบโคตรสุดอะโคตรสุดเฮ้ยถามจริงโอ้โห257ครับ257ตอนนี้ T-Rex แต่ละตัวโหยดาวไปแล้ว1อีก4ตัวยังยืนอยู่ครับไปอีกแล้ว1นะครับ T-Rex โดนโยนขึ้นมาข้างบนเหลืออีก3ตัวนะครับโอ้โหระยะการโจมตีค่อนข้างไกลกว่าตัวอื่นๆเลย2ตัวนั้นแบบกูไม่เอาไม่สู้แล้วนะครับแต่ละตัวที่สู้กับเฮียแกนี่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยากเอาสักคนเลยนะครับทีเล็กมึงต้องไปละโยนไปมันเจ็บแค่2ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับมันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่โอ้โหชิบแบบเซฟโดมเดินแบบกระพือปีกตีเสียอย่างเดียวเลยครับเลือดหายไปทั้งหมด73นะครับแล้วก็รีเลือดอย่างรวดเร็วนะครับไม่ส่งผลสติเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ตายเลยนะครับได้แต่รีเลือดไปอย่างนั้นนะครับ T-Rex ยังต้องพ่ายนะครับต่อไปเป็น Hercules Beetle นะครับเป็นเขาเรียกว่าแมลง Hercules นะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะครับเก่งกว่า T-Rex ประมาณ2เท่าได้เลยนะครับมันจะโยนคู่ต่อสู้ของมันเนี่ยไปในอากาศนะครับมาขอลองดูหน่อยแล้วกัน Hercules Beetle โอ้โหเลือด250เฮ้ยโอ้ยสูสีตัวหนึ่งตี15ตัวหนึ่งตี10นะครับโอเคโอ้โหเฮ้ยสูสีว่ะตัวหนึ่งเลือด250ตัวหนึ่งเลือด300ครับดูเหมือนว่าเฮ้ยจะเป็นศัตรูที่สูสีตัวแรกเลยนะสูสีโคตรครับ240 139ครับโอ้ย11มันมีดาเมจจากการโยนขึ้นด้วยไงดูเหมือนว่าเซฟโดรมจะได้ตีน้อยกว่านะเอ้ยไม่ว่ะมันผัดกันตีจริงๆนะครับโอ้ยเฮอร์คิวลิสเฮ้ยผมคงต้องจำไว้แล้วว่า Hercules Beetle เป็นหนึ่งในแบบม็อบที่น่าเอามาใช้ในแบบการต่อสู้ครับเฮ้ยโอ้ยตีรัวๆเฮ้ยเลือดหายไปครึ่งนึงนะครับถ้าเซฟโดรม2ตัวนี้อาจจะไอ้ถ้าเกิดว่า Hercules Beetle 2ตัวนี้น่าจะไหวนะครับแต่เดี๋ยวเราเก็บไว้ไปก่อนเป็น honorable mention นะครับเป็นแบบเป็นเหมือนรางวัลชมเชยนะครับโอ้โหมาต่อไปคือ Leon Opteryx นะครับแล้วเราจะตามด้วยNessisaurus นะครับที่อาจจะได้มาเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงของเรานะครับในเอพิโซดหน้าๆ นะครับถ้าอยากดูนะเพราะผมยังไม่เคยเอา Nessisaurus มาลงเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดรู้สึกเคยลงครั้งเดียวมั้งแล้วมันโหดไปนะครับแต่ว่าถ้าเจอกับ Cephadrome นี่ก็น่าดูเหมือนกันนะครับต่อไปคือ Leon Opteryx นะครับหรือว่าหลายๆคนคุ้นในชื่อโทรุกมักโตนะครับจากอวตารนะครับมา1 2 3เอ้ยเอาเว้ย2ตัวนึงบินได้นะครับจริงๆเซฟโดรมก็บินได้นะครับแต่มันไม่บินโดย general นะมันไม่บินแบบโดยทั่วไปแล้วมันจะไม่ค่อยบินนะครับเฮ้ยเลือด250กับเลือด300แต่ว่าโทรุกมักโตตีแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับโทรุกมักโตตีประมาณ20นะครับเอ้ยอีกตัวนึงตีเท่าไหร่เซฟโดรมตีเข้า25นะครับดูเหมือนว่าโหยเลียนออคทอริกซ์ตีไม่เข้าเว้ยเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยตีเข้าแรงกว่าเออดูดิเข้าเลือดเยอะเข้าเลือดเซฟโดรมเยอะกว่าที่เฮอร์คิลิสบีเทิลทำไว้ครับโอเคถือว่าผมเรียงความเก่งถูกแล้วLeon Opteryx ก็เป็นหนึ่งในอีกตัวหนึ่งที่น่าเอามาเป็นผู้ท้าชิงนะครับโอเคใช้ได้เลยนะครับหลังๆแม่งเริ่มมันแล้วนะครับต่อไปตัวสุดท้ายเป็น Nastysaurus นะครับมาเป็นไดโนเสาร์ที่ค่อนข้างโหดมากๆเลยนะครับแล้วมีแนวโน้มที่จะชนะเซฟโดรมสูงมากๆแต่ถ้าเซฟโดรมชนะได้เนี่ยโหน่าดูน่าชมเหมือนกันว่าจะชนะ Emperor Scorpion ได้หรือเปล่านะครับ1 2 3ไปเลยเว้ย Nastysaurus เลือด200นะครับเลือดอาจจะไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตีแรงนะครับเฮ้ยแต่ดูเหมือน Nastysaurus จะตีไม่ค่อยเข้าเว้ยเฮ้ยเป็นตัวแรกที่ผมเรียงผิดปะใช่มั้ยดูเหมือนว่าผมนึกว่ามันจะโหดกว่า Leon Opteryx สักกี่เฮ้ยโอ้ดูเหมือนว่าจะไม่โหดเท่าอันนี้ด้วยซ้ำนะครับดูเหมือนจะตีไอ้นี่ไม่ตายว่ะตีไอ้เซฟโดรมเลือดหายไปไม่ถึง50ด้วยซ้ำนะครับโอเคดูเหมือนว่าผมจะเรียงผิดแต่ว่า Nastysaurus ก็น่าแบบโมเดลมันเท่อะน่าจะเป็นแบบหนึ่งในคอนเทสแตนต์หนึ่งในแบบ
คนตัวที่ผมจะเอามาสู้รอบหน้านะครับโอเคต่อมานะครับ Emperor Scorpion นะครับดูซิว่าเขาจะล้มแชมป์ในดวงใจของผมได้หรือเปล่านะครับ Cephadrome ปะทะ Emperor Scorpion เลือดเท่าไหร่วะน่าจะเลือดเท่ากันปะเลือด300เท่ากันปะเลือด350นะครับแต่ว่า Emperor Scorpion รู้สึกว่าจะตัวแข็งกว่าแต่ว่าตีเบากว่านะครับสปอนลูกน้องมาแล้วนะครับโดนตี14นะครับแล้วก็โอ้โหน็อกแบ็คสูงโคตรลงมานี่เลยเฮียลงมานี่เลยลงมานี่เลยเฮ้ยแต่ดูเหมือนว่าเออ Emperor Scorpion จะแบบจะรีเลือดเร็วกว่านะครับรีเลือดเร็วกว่าเยอะแล้วก็ตัวแข็งกว่ามากนะครับเฮียแกไม่ค่อยสู้กันเลยเว้ยโอเคโอเคมานี่ดิโอเคสู้กันละสู้กันละตัวนึงตี13ตัวนึงตี14อ่ะเฮ้ยดูเป็นแบบการต่อสู้ที่น่าจะสูสีเฮ้ยผมว่ามันคือมันน็อกแบ็คมากเกินไปอ่ะผมว่าเราต้องใช้ม็อบคิลเลอร์ก่อนนะครับเราจะต้องย้ายแบบย้ายที่นิดนึงนะครับเพราะว่า2ตัวนี้มันแบบมันตีผักกันอ่ะเออเราจะต้องหาไอ้นี่แป๊บนึงนะไอ้อารีนาแบบอารีนานี้ผมสร้างเอาไว้จากเบนร็อกล้วนๆเลยนะครับผมเอาไว้เวลาที่ม็อบมันแบบอย่างเงี้ยมันตีแบบแล้วมันผักกันมากเกินไปนะครับผมก็จะต้องใช้ห้องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวนะผมมีกล่อง Night Vision ไม่ใช่หรอวะเอาไม่มีโอเคไม่เป็นไร Night Vision เนี่ย Night Vision เอานี่แล้วกันมาครับ Night Vision 6นาทีไปเว้ยดูซิว่า6นาที2ตัวนี้มันจะตีกันจบหรือเปล่านะครับ Emperor Scorpion ทางมุมน้ำเงินเป็น Emperor Scorpion เลือด350นะครับและทางมุมแดงเป็น Cephadrome เลือด300ตีแรงเท่าๆกันเลยนะครับแต่ว่าอีกตัวนึงจะเขาเรียกว่าจะดีเฟนซ์สูงกว่านะครับเฮ้ยเซฟโดรมเปิดก่อนรัวๆเลยเว้ยตีเข้าไป30กว่า50กว่าแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยรอบนี้แบบ Emperor Scorpion ตียังไม่ค่อยเข้าเลยเว้ยเฮ้ยเข้าแล้วดูเหมือนว่า2ตัวจะน็อกแบ็คพอๆกันเลยนะครับ2ตัวนี้แม่งแบบเกิดมาเพื่อสู้กันเลยป่ะเนี่ยโอ้โหความใกล้กันของแบบของดาเมจสูงมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เซฟโดรมติดพิษแล้วเลือด270ในขณะที่ Emperor Scorpion เลือด213นะครับ Emperor Scorpion แบบเฟลไปนิดนึงนะตอนที่ปล่อยให้เซฟโดรมตีก่อนนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่า Emperor Scorpion ก็เริ่มจะโต้กลับแล้วนะครับแล้วก็ลูกๆของ Emperor Scorpion ก็ทำดาเมจพอตัวเหมือนกันนะครับ237ต่อ133นะครับฮีโร่ตัวเก่าของผม Emperor Scorpion นะครับจะแพ้ให้กับเซฟโดรมฮีโร่ตัวใหม่ที่โคตรเท่ของเราหรือเปล่านะครับมาลองดูกันได้นะฮะ191เฮ้ยดูเหมือนว่าฮีโร่ของผมจะต้องพ่ายแพ้นะครับฮีโร่เซฟไอ Emperor Scorpion ของเรานะครับแชมเปี้ยนตัวแรกของซีรีส์นี้นะครับอาจจะต้องพ่ายแพ้ให้กับCephadrome ผู้ที่จะมาชิงบัลลังก์ของเขานะครับเป็นที่2ในเกมหรือเปล่าตอนนี้เราจะได้ที่2ของเราหรือยังและเรียบร้อยนะครับดูเหมือนว่า Cephadrome จะมาแย่งที่เป็นที่2นะครับของซีรีส์นี้นะครับเพราะว่าที่1เนี่ยตกเป็นของ Hammerhead นะครับแล้วผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยทำไมที่1เป็นของ Hammerhead นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะเป็นคำอธิบายง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่พลาดนะครับผมจะโชว์ให้ดูนะว่า Hammerhead เนี่ยโหดขนาดไหนแล้วค่อยไปดูแล้วกันนะว่าตอน Hammerhead เนี่ยมาท้าชิงเนี่ยเขากระทืบใครไปบ้างก่อนที่เขาจะมายึดตำแหน่งแชมเปี้ยนของซีรีส์ของเรานะครับมา Hammerhead ปังโอ้ตี27โอ้โหตี27แล้วแบบขนาดเซฟโดรมตีหนักเซฟโดรมตีเข้าแค่14ถึงเลือดจะน้อยกว่าเซฟโดรมตั้ง60นะครับแต่ว่าบอกเลยว่าแต่เซฟโดรมก็ถือว่าแบบสามารถที่จะตีเข้า Hammerhead ได้เยอะอยู่แล้วแบบแล้วค่อนข้างที่จะสูสีแต่ว่าประเด็นคือ Hammerhead อ่ะมันจะมีจุดนึงที่มันจะหยุดให้ศัตรูโจมตีมันไว้แบบคือมันพอมันจนมุมแล้วอ่ะไม่มีใครตีมันได้ละเพราะว่าระยะการโจมตีของมันเนี่ยไกลมากไกลจนขี้โกงเลยนะครับแต่ว่าเซฟโดรมก็ถือว่าเก่งมากๆที่ทำให้ไอตัวขี้โกงตัวนี้เนี่ยมันเลือดลงไปตั้งครึ่งหนึ่งได้นะครับโอเคทีนี้ขอแบบนัดล้างตาอันเมื่อกี้เป็นนัดล้างตานะครับที่2กับที่1มาเจอกันแต่ว่ามาเอาไอตัวที่น่าหมั่นไส้ที่สุดที่น้องๆหลายๆคนแบบไม่ยอมให้มันเป็นแชมป์นะแต่ว่าผมให้มันเป็นแบบเป็นแชมป์เขาเรียกว่าเป็นแชมป์หลอกลวงนะครับเพราะว่ามันโกงมากๆนะครับแต่ว่ามันก็โกงด้วย ability ของมันนะครับมาเจอกันกับ Hammerhead นะครับตัวที่รีเลือดโคตรเร็วอย่างเช่น Turtle นะครับเต่ายักษ์ของเรานะครับโอเคอันนี้เป็นแมตช์พิเศษนะครับผมอยากเห็นเฉยๆนะครับอึ๊บยังไงเต่าพุ่งเข้าไปแล้วครับโดนตี75นะไม่น่ารอดนะมึงรีเลือดเร็วขนาดไหนก็ไม่น่ารอดนะครับ76เนี่ยมันจะรีเลือดละอ่ะไม่ทันรีเลือดนะครับตายซะก่อนนะครับลาก่อยนะโอ้โหตีไม่เข้ากันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือความโหดของแชมเปี้ยนของเรานะครับ The Hammerhead นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะที่เราได้แ
แชมเปี้ยนอีกคนหนึ่งมานะครับตอนนี้นะครับแชมเปี้ยนของเรามีEmperor Scorpion มีเดี๋ยวนะ Leon of Torix ก็น่าเอามาใช้นะดูเหมือนว่าจะเป็นตัวอะไรที่ค่อนข้างตีได้หนักมากๆเลยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับ Hercules Beetle นะผมอาจจะจัดแบบแมตช์แมลงใหม่นะครับแมตช์แมลงล้างตาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ผมจัดให้กับไอ้เนี่ยไอ้ตัวปูตีกันกับตัว Emperor Scorpion นะครับแมตช์แรกที่ทำให้ Emperor Scorpion ได้กลายเป็นแชมเปี้ยนของเรานะครับก็นะตอนนี้นะครับแชมเปี้ยนของเราเนี่ยเรียงแบบนี้นะครับเป็นHammerhead นะครับเป็น Cephadrome Emperor Scorpion Turtle แล้วก็ Walker Boss นะครับแต่ว่า Turtle เนี่ยมาจะไว้ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นบอสไอ้เป็นแชมเปี้ยนปอมๆนะเพราะว่ามันชนะมาด้วยสกิลการรีเลือดที่โกงโคตรๆเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ค่อนข้างจบเร็วมากๆเลยนะครับเป็นเพราะว่า Cephadrome เป็นผู้ท้าชิงที่โหดโคตรๆโหดจัดๆเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์แล้วคนที่อยากดูม็อบตัวอื่นหรือว่าม็อบจากมอดไหนๆเนี่ยก็เม้นบอกมาได้นะครับสำหรับคนที่ขอก็อดซิลล่านะครับผมมีอยู่นะมีม็อบซิลล่าแล้วก็มีก็อดซิลล่านะครับแต่ว่าสองม็อดนี้มันตีกันไม่ได้นะครับก็มันเป็นม็อบจากออสปอนกับม็อบไอม็อบจากมอดก็อดซิลล่าเดี๋ยวผมจะพยายามหาวิธีให้มันตีกันแล้วมันเวิร์กนะครับแต่ว่าก็คงต้องไปแมปใหม่ไม่งั้นแมปนี้ก็คงเละนะครับส่วนอันนั้นผมจะไม่นับเป็นแบบไม่นับเป็นม็อบแบทเทิลธรรมดานะครับอันนั้นผมจะนับเป็นแบบบอสแบทเทิลไปเลยนะครับโอเคก็อยากดูม็อบจากมอดไหนเวอร์ชั่นไหนตัวอะไรสู้กับอะไรหรือว่าอยากดูแชมเปี้ยนสู้กันผมอยากจะแบบพอแชมเปี้ยนถึงแบบสัก10ตัวอยากจัดแบบแชมเปี้ยนรัมเบิลนะครับแล้วดูว่าใครจะยืนหยัดเป็นตัวสุดท้ายอะไรอย่างงี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าดูนะครับงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันเกมหน้านะครับ and peace out